ของลูกจะมีเป็นวัดนะก็ช่างเป็นสา
นี้ยาหมอเขามีแม่ไปซื้อมาทั้งพ่อทั้งแม่สุดแสนจะลำบากแต่คุณพ่อเหนื่อยหนักในตอนที่ว่าปกป้องแม่ลูกทุกวันเวลาเมื่อลูกคลอดมาพ่อก็แสนดีใจเมื่อยามลูกร้องช่วยประคองให้นิ่งรักจากใจจริงไม่แน่งไม่นายทุกของพ่อแม่สุดจังบรรยายกว่าที่ลูกชายจะใหญ่เติบโตพ่อแม่กล่อมเที่ยวเดินโชว์แม่เฝ้าอุ้มโออกแม่แทบนานว่าอรุณรุ่งรังสีสว่างแผ้วสิแม่ก็อุ้มเอาลูกแก้วออกจากอูน่ะเข้ามาใส่อ่างอาบน้ำสำอางชำระกายแล้วผัดแป้งละลายลูบชโลมทานแล้วเอาทารกนั้นใส่เปรเพื่อจะเหระชาให้เจ้านอน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 นุ่นตักแม่นอน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 ลูกนอนจะกล่อมให้นอนยามแม่อุ้มให้เจ้ากินนม
ตีทั้งทุบหน้าแทนที่แม่โอ้นาจะโปรดทานกลับเอามือลูกยานั้นเข้ามาจูบประคบหน้าประงมประโลมประลูบนั่งจูบนอนจูบเฝ้าชมเฝ้าเชยน้ำนมสองเป้าที่รินไหลตกนั่นแหละคือเลือดในอกโอ้พ่อนาโอ้ยจะแห้งเหือดท้ายแม่ไม่เสียดายนมเลยกลั่นกรองให้ตะเวยทุกวันเวลาฟันเจ้าคมหิวนมแม่บ้างจนมองเห็นเส้นเมื่อลูกกัดเน้นจะเจ็บแค่ไหนกัดนมแม่เจ้าแปลบเอาหัวใจแม่สะดุ้งทั้งกายเมื่อลูกกัดกินหัวนมของแม่เออหน้าเป็นแผลเป็นเผือดหลังออกเป็นเลือดไหลรินรินน้ำจงนอนหลับมาตุ๊กแกกินตับ
เจ้ากลัวไหมหลับตาให้สบายพ่อแม่จะไว้ให้เจ้านอนอย่ามัวร้องห่มให้อยู่ทำไมหมอจะสอนหลับตาอย่าอ้าวอนหมอจะสอนให้นาฟังเมื่อเล็กพ่อแม่เลี้ยงไม่เคยเกี่ยงเลี้ยงสักครั้งยามนอนลูกร้องดังพ่อแม่ยังต้องคืออยามลูกเกิดป่วยไข้พ่อแม่ไขววิ่งตามหมอตายายไม่รั้งรอย่าปู่พ่อเป็นกังวลยามดีไม่มีไข้ปู่ย่ายายไปไม่พ้นทุกอย่างมาบ้านตนเป็นกังวลทั้งข้าวปลานมเนยหามาได้เก็บเอาไว้ให้หลานยาขนมมียายสอนตาเอาไว้ให้หลานชายกินเงินทองหามาได้เก็บเอาไว้โดยทวินยามกินหน้าไม่ได้กินเก็บเอาไว้ให้ลูกยาโตใหญ่วางได้บวชเรียนเพียรสวดหลักศาสนาแบ่งบุญให้บิดาและมารดาปู่ย่าตายายนอนนอนนอนเสียเถิดนากนอนสบายรูปเสือรูปสางนะรู
ูปชายมังกรก็ปลายนาก็เกี่ยวพันว่าฉันที่สามเบื่อดูงามและยับเอาลายทองเข้าไปประดับเหมือนคือวันแก้วแหวนเงินทองก็ล้วนแต่ของสำคัญจะแก่เป็นชั้นนางมโนราเจ็ดนันนงก็ทรงปีกห้างหอกฟ้อนเข้ามาในกลางพระเมฆามารดาสั่งนักก็ไม่ให้จากเมืองฟ้าหอกนี้แม่มาจนพบพรานไพรและดูใบสีช่างงามประเสริฐงามเลิศวิไลเขาจึงนำเข้าไปสู่โรงพิธีThank you.
มากล่าวใครบางคนและที่ยังไม่เข้าใจอยากขอจงได้แจ้งกิจจากุลบุตรนะเป็นเหตุนะชะนายจะมาบวชในพระศาสนาจึงเรียกชื่อว่านาคาเรื่องราวมีมาเป็นอย่างไรมีท้าวผู้ชงนั้นได้ทรงสัตทางเข้ามาบรรพชาด้วยความเลื่อมใสแปลงเป็นหนุ่มน้อยรูปร่างไฉไลเดินตรงเข้าไปหาพระเถระพระติสสะเถระได้สั่งเนน้อยจงค่อยๆปลงเกศาเสร็จแล้วพลันให้บรรพชาข้าวนาคาด้วยทันใดคนกรรมเก่าตามสนองหลับมาในห้องกุฏิใหญ่บรรพชาหาวันได้ร่างมากลายเป็นนาคาหลับนสนิทเนื้อจิตนละเมิดทำให้เกิดมีตัณหาทั้งพระทั้งเนรเห็นเต็มตาเปิดประตูมาละแสนตกกระจายเห็นงูใหญ่ร้องวายวีดนะเสียงดังกรีดให้ใจหายวิ่งถึงหอฉันด้วยทันใดพระเนรมากมายวิ่งมาดูเสียงเซ็งแซ่ดังกันลั่นนาคานั้นเพิ่งจะรู้ร่างกายกลับคืนจากงูโอพอโฉมตรูสุดเศร้าเสียใจพระพุทธนาถองค์ได้ทรงทราบสารว่าสัตว์เดรัจฉานมาบวชไม่ได้จงกลับถิ่นเจ้าแล้วจงจำเอาไว้ศีล5ประจำใจแล้วจงสร้างบุญทานนาคจึงเอื้อนอัดกับพระศาสดาก่อนจะจากลาพระองค์ท่านขอฝากนามก่อนบวชลูกหลานให้เรียกนาคันทุกคนไปขอฝากนามคำว่านาข้าขอฝากท่านเอาไว้คุณละบุตรจะบวชใหม่ขอจงได้ใช้ชื่อนาอย่าท้ออย่าถอยมันบ่นมันท้อง
ให้คล้องปิดปากมาหนักหน่อยนักขอเตือนอีกหน่อยอย่าทำควายเควโลเลใจลอยศาสนายังคอยรอรับประเพณช่วยกันบำรุงปรับปรุงไว้เถิดเป็นสิ่งประเสริฐจะชี้ให้เห็นเราเป็นคนไทยอย่าบายหน้าเบนบวชพระบวชเนนได้บุญไม่เบาเรานับถือพุทธต้องยึดหลักธรรมต้องเกลาอย่าลงมัวเมาในเรื่องกาเมของมาของดองอย่าคล้องอย่าเกี่ยวสีกาอย่าเกี่ยวอย่าเที่ยวรวนเรคนรักตรงสละเราไม่ใช่พระลิเกอย่าไปโมเมบุญมีมากมายจงทำมาตัวตนคนดูเลิศให้ดูประเสริฐและงามผ่องใสจงครองผ้าเหลืองให้เรืองวิไลเราเกิดเป็นชายอย่าทำเรรวนศีลพระไม่น้อย227ถ้าหากถามเข็ดศีลคงไม่ดวนเห็นเป็นสิ่งดีจึงชี้ชักชวนจงมันพบทวนเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านมากพอนักมันเนิบอย่าพึ่งด่วนศึกคุณท่านนับแสนเอาสีผ้าเหลืองมาเป็นเครื่องตอบแทนเอาดวงแก้วเป็นแก้วสนองพระคุณหมดไปหาใหม่แก้ว
ลังความสุขทุกเวลาควรบูชาเนืองนิดติดตรึงใจรักอะไรไหนแท้เท่าแม่รักรักอะไรไหนแท้เท่าแม่รักผูกสมัครรักมันไม่หวั่นไหวหวังได้เล่าเท่าหวังดังดวงใจแม่มีให้แก่ลูกอยู่ทุกคราถนอมจอมใจจวบจนโตใหญ่ใครกล้าที่เฝ้าเอ็นดูอุ้มชูมาความการุณพระคุณมารดาสูงส่งหนักหนาอยากหาได้เปรียบเทียบบุญคุณไม่เสื่อมสูดวงใจเพียงหยดหนึ่งน้ำนมแม่ต้องทุกทนโศกสมอกระทมมองไม้ตั้งแต่เช้าจดเย็นไม่วายเว้นคืนวันเมื่อเริ่มกำเนิดจอมฟันสายเลือดในครรภ์จอมใจพอสามเดือนเคลื่อนคลาดหยดน้ำตาหยาดด้วยรินไม่เป็นอันนอนอันกินเหมือนบำเพ็ญศีลพองพายนอนร้องไห้หิวโหยให้อิดโรยดวงมาอยากกินเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานแสนทรมานกระไรต้องกินข้าวสุกคลุกเกลือกุ้งปลาหมูเนื้อเลยผ่านอดออมถนอมดวงมารหรือแม่ทนทานทำได้วันกำหนดทศมาสหัวใจแทบขาดร้อนร้อนกัดฟันอ้อยอิงอ่อนอ่อนร้อนลุ่มดังซุ้มด้วยไฟเหมือนถูกกระหน่ำด้วยแสบบนหลังแม่เลือดสาดโถพระยายมมัจจุราชอาจเห็นจะทนไม่ไหวสลบซบเศร้าเพียงถูกพอลืมตารู้สึกตัวกูก้องร้องเรียกประรัวว่าลูกและผัวอยู่ไหนขอกราบมัวลูกทุกคนจงสร้างกุศลทดแทนข้าน้ำนมและอ้อมแขนทดแทนให้แม่ชื่นใจผู้ชายจงบวชสักหนึ่งพรรษานารีสีกาอย่าเกลียวพระรมโพทององค์เดียวสละกิเลสทั้งหลายให้สาวร้องไห้ออดอ้อนกอดชายจีวรเช็ดน้ำตาทุกๆหน้าออกพรรษาว่ารอหลวงพี่ไม่ไหวเอาชายผ้าเหลืองอันเรืองรองซับน้ำตาแม่ที่น้องเป็นคราบชำระเวรกรรมบาปที่ลูกสร้างสาปเอาไว้เพื่อนหญิงจงสร้างแต่ความดีกตัญญูแม่ที่ห่วงอาลัยThank you.
แต่ยังมองไม่เห็นจะขอสั่งลาการด่าเนื้อเย็นที่มองไม่เห็นแม่ควันกระเทืองที่ขอลาน้องไปครองผ้าไตรสละผ้าลายไปห่มผ้าเหลืองน้องเดินก้มหน้าหางตาก็ไม่ช้ำเลืองหรือว่าเจ้าโกรธเคืองหาว่านาคไม่ควงน้องยิ่งงอนและดูยิ่งหนุ่มเจ้าชู้อย่าแย่งคู่ควงอย่าใช้ลิ้นลมลวงจะเกิดเรื่องราวอย่าน้องครองผ้ากาสาวพัดน้องจงใส่บาตรอย่าให้ขาดสักเท้าที่จังให้พรเนื้อคุ้งเออคุ้งเออคุ้งเมื่อตอนใส่ข้าวทั้งวันน้องจงประเคนกรรมใดๆกรรมใดๆที่พี่ล่วงเกินน้องจงอย่าเมินเบื่อหน้าเบนจงอโหสิกรรมไปตามเกณฑ์อย่าให้มีเวรติดกายาเดือน12ได้ครองกฐินที่จะลาศีลเมื่อออกพรรษาจะให้แม่พ่อไปขอการดาจะได้วิวากันเสียไวๆเราปลูกรักต้องมันตักน้ำรดให้รักเราสดและดูผ่องใสจงรักเดียวนะจ๊ะสามไว้ศึกมาวันใดคงได้เด็ด